มาดูเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าระบาดอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับการระบาดตอนนี้อย่างน้อยๆน,นะฮะที่เขาประกาศออกมา4อําเภอให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยก็คือที่จังหวัดตรังมีอําเภอเมืองห้วยยอดอำเภอเมืองอำเภอห้วยยอดอำเภอปลเหลียนแล้วก็อำเภอวังวิเศษนะครับหลังจากที่กรมปศุสัตว์ได้ออกมาประกาศให้จังหวัดตรังเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน14พื้นที่สีแดงที่พบการติดโรคพิษสุนัขบ้านในคนนะครับ ล่าสุดปุส,สุศ์จังหวัดตรังประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชุกคราวแล้วใน4อำเภอในจังหวัดตรังนะครับคืออำเภอเมืองอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหรียนและก็อำเภอวังวิเศษสำหรับผู้ป่วยชาย1รายอายุ44ปีเนี่ยเขาบอกเป็นชาวอำเภอวังวิเศษตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตนะฮะคุณกนกนวลค่ะชนิดที่ว่าวิกฤตหนักเพราะว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยังไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ เขาบอกว่าเหตุการณ์ในผู้ป่วยรายนี้เขาไปช่วยเหลือลูกสุนัขอายุแค่สองเดือนหรือเชื่อนะฮะเขาบอกไปเหมือนกับแค่ไปช่วยลูกสุนัขอ่ะสองเดือนอ่ะซึ่งคนก็คงจะไม่คาดคิดว่าลูกสุนัขอายุแค่สองเดือนเนี่ยซึ่งเป็นสุนัขจรจัดสีขาวเนี่ยจะเป็นโรคพิสุนัขบ้าถามว่าลูกสุนัขมันจะกัดอะไรได้หรือไม่อาจจะลักษณะอาจจะไม่ได้กัดมือของเขาโดยตรงแต่อาจจะ คนก็เข้าใจว่าเวลาลูกสุนัขกัดนิ้วเนี่ยมันแผลมันมันเคี้ยวเหมือนเล่น่ะมันเหมือนเล่นนะแต่ว่าพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยเชื้อมันก็เลยเข้าไปสู่ผู้ชายคนนี้นะฮะผู้ชายคนนี้เอามาเลี้ยงดูตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาบอกต่อมานั้นสองวันชายคนดังกล่าวเนี่ยก็คือถูกฟันของลูกสุนัขตัวนี้กัดก้ที่ฝ่ามือข้างซ้ายเป็นรอยเคี้ยวทั้งหน้ามือและหลังมือจนมีแผลฉีกขาดประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือหลังถูกกัดตัวเองก็แค่ล้างมือกับน้ำเปล่า แล้วก็ออกไปทํางานที่สวนยางพาราต่อคือเขาก็ไม่คิดไงฮะว่าูิสุนัขตัวนี้จะติดเชื้อและเจ้าของเองหลังถูกกัดก็ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนนี่คือสาเหตุหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้อันตรายนะฮะคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้โรคพิสุนักบ้านในคนปี2559ที่ผ่านมาเจอผู้เสียชีวิตถึง14ราย ปี2,560เจอผู้เสียชีวิต11รายครับและปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเจอที่ยืนยันแล้วนะฮะที่เสียชีวิตเนี่ย2ราย <ทะ S 1> ดังนั้นถึงแม้ว่าจะค่อยๆลดลงแต่สถานการณ์การติดเชื้อเนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงนะฮะ <c oughs> เขาอยากให้ความทำความเข้าใจกับประชาชนว่าโรคนี้จริงๆแล้วมันไม่มียาร,รักษานะฮะคือหมายความว่าถ้าสมมุตินะสมมุติหากเจ็บป่วยมีอาการเนี่ย แล้วมันมันถึงขั้นที่มันรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยคืออาจจะเสียชีวิตทุกรายฮะแต่ถึงแม้จะไม่มียารักษาแต่มันก็มียาป้องกันก็คือวัคซีนป้องกันอย่างเร่งด่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติรู้แล้วว่าเจอสัตว์ถูกสัตว์กัดแล้วอาจจะมีเชื้อเลียรหรือโดนข่วนเนี่ยต้องรีบไปหาหมอครับเพื่อขอรับวัคซีนไปให้เร็วที่สุดส่วนใหญ่ที่บอกว่าเสียชีวิตเนี่ยคุณเมย์ก็คือ ไม่ไปไงใช่ชะละาใจคสุดท้ายคือไปตอนหลังมันทําอะไรไม่ได้แล้ว 2. คือถ้าฉีดปุ๊บต้องฉีดให้ครบตามคุณหมอนัดนะฮะอันนี้ช่วยได้ 3. ต้องฉีดให้ถูกวิธีด้วยก็คือฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าผิวหนังและ 4. ถ้าบางรายที่มีบาดแผลรุนแรงจําเป็นต้องฉีดเซรั่มด้วยเอาฟังเสียงคุณหมอกันครับคือโรคพิสุนักบ้ายังไม่มียารักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นั่นหมายความว่าถ้าเกิดป่วยจนมีอาการนี่เสียชีวิตทุกรายนะครับถ้าถูกสุนัขกัดนะครับเลียหรือขวดทางด้านนี้นะครับรวมถึงสัตว์ประเภทอื่นนะครับโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงนมต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับว่ามีความเสี่ยงควรจะรีบไปรับวัคซีนนี่ให้เร็วที่สุดนะครับทางด้านนี้ประการที่2ออยู่นะครับก็คือที่น้องประชาชนนะครับต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับในเรื่องของการรดศัพว์นะครับที่จะมีโอกาสเกิดโรคตัวด้านนี้นะครับโดยการ ถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงเองนะครับต้องไปฉีดวัคซีนนะครับตามที่กําหนดนะครับ